ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่7ตุลานะครับก็หลังจากข่าวตัวเลข unemployment กับ non farm ออกมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสวนทางกันนิดนึงนะครับตัวเลข unemployment เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคนคือคนตกงานเยอะขึ้นคือ 3.7% แต่ว่ามันก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนของ non farm นะครับตัวเลขที่รอบที่แล้วนะครับออกมานะครับคือ 315k นะครับแล้วก็ที่เขาคาดการณ์กันก็คือ290หรือ250แต่ตัวเลขออกมาจริงๆคือ263นะครับก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นะครับก็เลยส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เนี่ยยังคงได้ไปต่อเนาะเพราะตัวเลขมันไม่ได้ดีขึ้นน่ะคือจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องไม่ดีขึ้นนะเพราะว่ามึงขึ้นดอกเบี้ยเยอะไงแต่คือพอมันกลายเป็นว่าเอ้าไม่อยากให้เขาขึ้นดอกเบี้ยแต่มึงก็ไม่ได้ทำให้คนมันมีงานทำอ่ะเพราะว่ามึงขึ้นดอกเบี้ยไงพอคนก็บอกให้ดิมันก็จะงงๆกันนิดนึงนะในเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์นะเพราะว่าการที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับนายจ้างก็ไม่อยากเสียดอกเบี้ยมันก็ยิ่งส่งผลให้คนตกงานเยอะขึ้นนายจ้างก็ต้องเอาตัวรอดก่อนตอนนี้นะครับแต่ในมุมกลับกันคนก็มองว่าเอ้าตัวเลขไม่ดีอย่างนั้นเดี๋ยวเฟดแม่งก็ขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สองดูสองแง่สองงามแต่จะดีจะร้ายยังไงตรงส่วนนี้มันไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับมันก็เลยทำให้ยอดของคนตกงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ปัญหา recession เนี่ยโอกาสมาอาจจะมีแน่ๆยังไงก็คงต้องรอดูในรอบสัปดาห์หน้านะครับที่วันที่13เนาะวันที่13ก็จะมีตัวเลข CPI ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวสำคัญที่ว่าจะปรับขึ้นดอกหรือไม่ขึ้นดอกจะตกงานยังไงกูไม่สนใจแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนแรกว่ากูจะลากขึ้นไปเรื่อยๆจนให้พวกมึงต้องร้องขอชีวิตนะครับก็ประมาณนั้นนะข่าวนะครับวันนี้ Bitcoin นะครับก็ยังโดนกดหัวลงมาอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมันยังกลับตัวขึ้นมาได้นะครับในภาพรวมคือดอลลาร์ยังมีโอกาสกลับตัวขึ้นมาอยู่ดังนั้นมันก็เลยส่งผลให้ตลาดเนี่ยยังไม่ขึ้นยังไม่สามารถที่จะออกไปยืนเหนือ2500ได้นะครับข่าวต่อมาคือ FTX นะครับกับ Visa เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กันนะจะจับมือกัน40ประเทศนะครับเพื่อใช้ Visa ในการซื้อขายคริปโตได้นะครับก็ราคาก็ยังไม่ไปไหน Binance นะครับมีการถูกแฮกนะครับเขาก็เลยมีการซัสเพนตัว ID user ของคนที่ทำการแฮกไปนะครับได้ข่าวว่าโดนไปประมาณ100กว่าล้านนะครับแล้วก็พอซัสเพนเสร็จปุ๊บก็พยายามกลับมาเปิดบัญชีขึ้นมาให้ใช้งานได้ตามปกตินะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ต้องดูว่า Binance จะเอากลับมาได้ไหมแต่ทุกครั้งที่มันเผาเหรียญเผาอะไรต่างๆนี่มึงเสียเงินกันเป็นหมื่นล้านเลยนะนี่แค่แบบเอ้ยหลักพันล้านนะคราวนี้มันแค่หลักร้อยล้านอาจจะแบบเสียเงินพี่ตีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กสำหรับพี่ตีแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับผมนะครับตอนนี้เขาก็บอกโอเคเนี่ย total ประมาณ110นะครับ110ล้านสหรัฐนะครับ on chain ของ Binance เองนะครับแล้วก็มีการ frozen ไปได้ประมาณ 6.5 นะครับ supply lending pool โดนดึงไป 37.5 ล้านนะครับการยืมออก 16.5 still have access to 83.3 นะครับตรงนี้ก็ยังต้องดูว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับก็คิดว่าโดนในเชนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือโดนเท่าไหร่ ETH โดนไป 4.8 ล้านนะครับ AWAC โดนไป 1.7 นะครับแล้วก็ USDT โดนไป2ล้านนะครับก็อาจจะโดนแบล็คไปนะครับต่อมานะครับทวิตเตอร์ไปแล้วทีนี้มาในข่าวของประเทศไทยบ้างนะครับบริษัท Innovest เนาะของ SCB นะครับก็
ประกาศว่าให้เริ่มใช้งานได้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันแรกนะเท่าที่รู้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆผมดาวน์โหลดมาแล้วแหละแต่ว่ายังลงทะเบียนไม่เสร็จมันต้องมาใช้เลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนเยอะแยะวุ่นวายนะก็เลยยังขี้เกียจลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับว่ามันโอเคไหมแต่เท่าที่ลองคำนวณเรทดูคร่าวๆนะครับเรทราคาต่างกับ USDT อยู่ประมาณ30เหรียญนะครับต่างกันอยู่30เหรียญนะคำนวณคร่าวๆคือวันนี้ที่ลองกดจิ้มเล่นดูเนี่ยเราก็ดูราคาที่มันเปิดอยู่ประมาณถ้าแถว7,700กว่าๆใช่ไหมแล้วก็มาลองหารด้วย USDT 37.4ไปกลายเป็นว่าเฮ้ยราคา BTC มันดูจะสูงกว่าสูงกว่าอยู่พอสมควรนะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณแค่30เหรียญก็1,000อ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยเขาบอกว่าเทรดฟรีนะครับค่าธรรมเนียม0บาทก็มันอาจจะไปรวมอยู่ในค่าของการทำ exchange ในเรื่องของราคาการเทรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะไม่ต่างกับบิตครับที่มันกินกันตรงนั้นแหละนะครับตรงส่วนของค่า exchange ที่แบบเรามองไม่เห็นนะที่เป็นค่า convert อะค่า convert จากดอลลาร์เป็นเงินบาทนะครับมันก็ได้กำไรจากตรงนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับ0.25นี่มึงได้ทั้งขึ้นทั้งขายก็ได้ทั้งซื้อก็ได้นะครับSCB บอกโอ้ยกูตัดตรงนั้นทิ้งเลยกูเอาแค่ตรงนี้กูก็อิ่มแล้วนะครับดังนั้นมันก็มีเรื่องของค่า convert เนาะที่เราอาจจะต้องยอมจ่ายให้กับเขานะครับแต่คำนวณดูแล้วโอ้โห130ดอลนี่ตอนนี้ก็หนักอยู่นะคำนวณคร่าวๆเนี่ย30นะครับคูณ37.4 1,100บาทนะครับส่วนต่างแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนจาก BTC มาเป็น USDT หรือการ Exchange นู่นนี่นั่นมันก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เขาต้องเสียอยู่บ้างแต่ก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ดังนั้นก็ยังมองว่าไบแนนซ์ยังค่าธรรมเนียมก็ยังดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการโอนกลับมาที่ไทยแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องเสียเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นหรือเหรียญอะไรที่โอนมาแล้วมันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุเนาะทีนี้ไอแอปตัวนี้มันดียังไงนะครับไอแอปตัวนี้มันสามารถที่จะลงทุนในส่วนของสินทรัพย์นะครับดิจิตอลได้หุ้นไทยได้หุ้นต่างประเทศได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมีอยู่ประมาณ21สกุลเงินนะครับก็คือถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นแบบเหรียญหลักๆเนาะแล้วก็วอลลุ่มการเทรดตอนนี้คิดว่ายังไม่ค่อยเยอะมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าหลังที่การเริ่มเปิดตลาดมาเนี่ยวอลลุ่มมันจะเยอะไหมนะครับดังนั้นอันนี้ก็มาแจ้งไว้เผื่อใครจะไปดาวน์ลงดาวน์โหลดอะไรกันเอาไว้ก่อนก็ดาวน์โหลดทิ้งเอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะลองดูเพราะว่ามันมีการแบ่งการลงทุนได้หรืออะไรต่างๆได้อันนี้ผมยังไม่ได้สปอนเซอร์เลยเขาแค่เข้ามาลองดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวคืนนี้ลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับมาในส่วนของกราฟก่อนนะครับเราจะเห็นเลยว่าดอลลาร์มันค่าไม่ตายนะครับหลังจากที่มันเบรกขึ้นมาตอนนี้มันกลับขึ้นมายืนบนเส้น MA 50ได้แล้วนะครับบริเวณ112เนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมีไหมถ้าแท่งนี้มันเป็น rejection ดูใน1ชั่วโมงแล้วมันก็แค่เป็นการใช้เวทำสามเหลี่ยมแล้วก็ลุ้นว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับตลาดในส่วนของตัวดอลลาร์เองตอนนี้ถ้าเรามองอาจจะติดต้านบริเวณนี้นะครับอาจจะติดต้านบริเวณนี้อาจจะขึ้นมาไซด์เวย์ก่อนสักพักนะครับดังนั้นเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะซึมเข้าเหมือนเดิมมองจากตลาดแล้วคาดว่าเสาร์อาทิตย์ซึมเข้านะครับก็ไปหาอะไรทำแล้วกันนะครับคงจะได้วิ่งกรอบนี้นะครับสักระยะหนึ่งนะจนถึงสักวันที่13รู้เรื่องนะครับคอ CPI ออกวันนั้นก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับก็
ถือเป็นวันหยุดประจำชาติเราด้วยเนาะก็อีกสักระยะนะครับทนกันไปอีกสักระยะก็รอดูว่าคอ CPI ออกมาดีไม่ดีถ้าตัวเลข CPI ตกลงเยอะๆนะครับผมเดาว่าไม่ตกนะเพราะมันเพิ่งจะแบบปรับดอกเบี้ยเดือน2เดือนคนแม่งยังไม่รู้สึกหรอกแม่งต้องเป็นปีไว้มันถึงจะเริ่มรู้สึกแต่ตลาดหุ้นเนี่ยคือมึงยับไปก่อนแล้วไงเออดังนั้นตรงนี้นะครับแอะถ้าดูดอลลาร์อาจจะมีโอกาสย่อลงมารีเทสแนวรับนะครับบริเวณ 112.16 แล้วถ้าไม่หลุดตกลงไปอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ว่าดอลลาร์จะได้ไปต่อแต่ถ้าหลุดตับหลุดใต้เส้น MA 300ตรงนี้นะครับหรือลงมายืนข้างใต้เส้น MA 50นะครับปิดกรอบข้างใต้112ลงไปนะครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีอ่ะเอา 111.5 เนี่ยยังไงก็ตามให้มันเกิด new low หรือ lower low ลงไปนะครับเออมันก็อาจจะเป็นสัญญาณการเริ่มลงของดอลลาร์ก็ได้เราดู MACD เพิ่งจะกลับตัวขึ้นเราดูในกราฟ day นะครับตรงนี้ถ้าบอกว่ามองในกราฟ day เนี่ยมันกำลังเพิ่งจะเริ่มลงแต่ก็ยังไม่ได้ลงซะทีเดียวเออเพราะว่าดูจากแท่งที่มันกลับตัวขึ้นมาคือมันยังไม่เกิดการทำ lower low สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือลงให้ต่ำกว่าโลนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆเป็นเทรนด์ขาลงแล้วก็ตรงนี้ที่มันขึ้นมาลงขึ้นมาลงถ้ากรณีที่มันลงได้ต่ำกว่าตรงนี้เมื่อไหร่นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าจะเป็นเทรนด์ขาลงใหญ่แต่ตอนนี้ถ้ามันยังลงมาตรงนี้แล้วมันขึ้นมาแบบนี้แล้วมันยังเบรกขึ้นมาใช้เวมันยังมีโอกาสขึ้นต่อได้ต่อมาเราไปดูที่ทองคำบ้างนะครับทองคำวันนี้ก็โดนทุบลงมานะตกลงมาที่1,700นะครับตกลงมาที่1,700จากหลังจากที่ไปแตะ1730ไม่ผ่าน12ไม่ผ่านนะครับเบรกตรงนี้ปุ๊บลงเลยนะครับพอเบรกตรงนี้ปุ๊บลงเลยพอหลุดแนวรับปุ๊บมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ทองคำอาจจะเริ่มมีสัญญาณการเป็นเทรนด์ขาลงต่อได้เหมือนกันแต่ว่าต้องลุ้นว่าแนวรับโซนบริเวณ1,690เนี่ยจะยังเอาอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ทำโลว์โลว์ตรงนี้ยังเป็นสัญญาณว่ายังมีอาจจะมีลุ้นได้ไปต่อถ้าเราดูใน MACD นะครับมันกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแต่พอมองดูจากกราฟเดย์แท่งนี้อาจจะใช้เวอยู่ในกรอบโซนนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับโซน1690จนถึง1715นะครับประมาณนี้ Nasdaq นะครับหัวตกทิ่มลงมาเลยเห็นไหมไอ้เมื่อวานที่มันทำทรงนี้แปลว่าทุกตัวเนี่ยหลุดหมดนะครับร่วงลงมาดังนั้น Nasdaq ยังมีโอกาสที่จะลงได้นะตรงนี้เรามองเป็น Boarding Wedge ละเปลี่ยนแพทเทิร์นละแตะบนแตะล่างแตะบนดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะลงมาแตะล่างนะครับแนวรับด้านล่างอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต่ำกว่าถ้ามันโลเดิมมันก็จะมา10,845นะครับตอนนี้จะเป็นแนวรับเก่าถ้าไม่หลุดยังมีโอกาสลุ้นรีบาวด์กลับขึ้นไปแต่ถ้าหลุดก็คือลงมาเจอข้างล่าง1,500 S&P นะครับ S&P มองว่าถ้าเป็นหัวทิ่มลงมาแบบนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสร่วงลงมารีเทส 3,600 ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ USDT.D นะครับเห็นไหมมันทำดับเบิลบอททอมนี่ตรงนี้เลยนะครับดังนั้นถ้ามันกลับมายืนเหนือ 7.5 ได้มันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านด้านบนตรงนี้ที่ประมาณ 7.76 เนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันยังเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ออกข้างอยู่ดังนั้นอีดอลลาร์นี่มันยังไม่ยอมลงง่ายๆก็ต้องทนกับสภาพตลาดอึดอัดกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่มาในส่วนของตัว total market cap ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับอยู่2เส้นก็คือเส้นเหลืองกับเส้นประเส้นล่างเส้นนี้นะครับดังนั้นแนวรับเส้นประจะอยู่บริเวณ890นะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างจะอยู่ที่บริเวณ876 2จุดแต่ถ้าตอนนี้มันมีเส้น MA 50รับช้อนเอาไว้อยู่เนี่ยถ้าไม่หลุดยังมีโอกาสลุ้นกลับขึ้นมานะครับรีเทสแนวต้านบริเวณ913ให้ได้ก่อนถ้าไปขึ้นมาได้ก็จะขึ้นมา920ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะต่อมาดูที่ BTC กันบ้างนะครับเราดู BTC USDT ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า
ไอ้จุดเนี้ยแม่งแทงทะลุลงมาแล้วก็พยายามลากกลับขึ้นมาอยู่นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆไอ้ตัวเลขของวันเนี้ยมันก็ส่งผลต่อดอลลาร์พอสมควรแต่ดอลลาร์บอกกูไม่แคร์เออเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเออเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานดอลลาร์บอกเออกูขึ้นต่อกูไม่แคร์เออมันก็ดูย้อนแย้งเนาะเออในบางครั้งนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละยังไงตอนนี้เขาก็ยังอยากจะแก้เงินเฟ้อก่อนเป็นหลักนะครับเรื่องอื่นเขาไม่สนใจนะครับจะตกงานก็อุ้ย3% 3.7เรื่องเล็กนะครับก็100 คนตกงาน3.7 คนเออประมาณนั้นนะครับทีนี้มาในส่วนของ BTC เราจะเห็นได้ว่าไอ้เส้นกดเนี่ย MA300 เนี่ยนะครับที่โซนบริเวณ20,150เนี่ยวันนี้เราขึ้นมายืนไม่ได้นะครับเรายืนขึ้นมายืนไม่ได้แล้วก็โดนทุบตกลงมาแต่ตอนนี้มันลงมาอยู่ในโซนแนวรับ19,500ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญพอแตะปุ๊บมันเด้งกลับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้มันต้องกลับมายืนเหนือ19,700ให้ได้ก่อนถ้ายืนเหนือ19,700ได้ยังโอเคยังถือว่ายังอาจจะมีลุ้นเด้งกลับขึ้นมาข้างบนเรามาดูแนวรับฟีโบกันว่าจุดนี้มันคือจุดกลับตัวหรือเปล่าทำไมมันถึงได้เด้งสู้โอเคมีคนตั้งซื้อไว้นะเนี่ย0.618นะครับ19,500ดังนั้นพอมันลงมาตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยมีการซื้อดันราคากลับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเบรก19,706ตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะลงมาแห่ที่เดิมหรือลงมามากกว่าเดิม นะครับซึ่งตอนนี้มันจะกำลังจะกลายเป็นเทรนด์ขาลงถ้าเราวาดตรงนี้นะครับวาดตรงนี้เป็นเทรนด์ขาลงใช่ไหมก็ไม่ได้เนาะอาจจะเป็นแบบเนี่ยแตะบนแตะล่างแล้วตรงนี้ก็หลุดโป๊ะลงไปแล้วกลับขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ดูว่าแท่งนี้จะปิดยังไงแต่เท่าที่รู้คือเทรนแนวรับข้างล่างจะอยู่ที่0.786บริเวณ193ประมาณเท่านี้19264นะครับแล้วก็ถ้าดูจากเส้นบนเส้นเหลืองที่ผมเคยตีไว้เส้นนี้แนวรับน่าจะอยู่สูงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้19300นะครับถึง19400ตรงนี้ผมว่าคือแนวรับที่มีโอกาสที่จะลงมาในแท่งต่อไปแท่งนี้ผมมองว่าถ้าปิดแบบนี้มีโอกาสลงต่อนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็อาจจะแดงอีกสักวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์แดงอะไรเงี้ยแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มาลุ้น CPI ดูถ้า CPI ออกมาแย่อีกนะครับแบบ CPI แบบโอ้ยเงินเฟ้อมหาศาลไอ้นี่หลุด19200แน่นอนนะครับถ้าหลุด19200คือไหลลงมาไหนไหลลงมาตรงนี้18,900ที่เดิมนะครับแล้วถ้าหลุดที่เดิมก็จะลงมาตรงนี้18,500 2จุดนะครับในมุมมองเดย์นะครับยังลงได้อีกนะครับอันนี้ยังมีว่ายังดูว่ายังมีโอกาสลงได้อีกอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะหลุดเทรนขาขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันทีนี้ในส่วนของภาพรวมใหญ่ของภาพรวมใหญ่ตรงนี้เห็นไหมในระหว่างที่มันเบรกขึ้นมานะครับ1ปุ๊บไม่ผ่านโดนกดลงมากดลงเส้นอันนี้ลงมาอยู่ใต้เส้นแล้วเห็นไหมมันไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆหรอกคือถ้าไอ้วานตัวเดิมเนี่ยที่มันเคยกดกราฟตอนช่วงประมาณขาลงแถวๆโซนเนี้ย ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ช่วงตอนที่มันจะกดๆอยู่หลายๆรอบเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโซนแถวเนี้ยที่มันไซด์เวย์ปึ๊บ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 พอจะขึ้นปุ๊บแม่งทุบขึ้นปุ๊บแม่งทุบดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นตัวเดิมนั่นแหละที่มันยังไม่ยอมให้ขึ้นนะครับทั้งที่ divergence มันก็มาแล้วนะครับหลายๆตัวคือได้มาหมดแล้วเบรกทุกอย่างนะตรงหน้าต้านแล้วมึงก็ยังไม่ให้เขาขึ้นมึงก็ยังกดอยู่นะครับดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นวานตัวเดิมนะครับซึ่งมันเป็นวานที่
ชอบการใช้เวขึ้นปุ๊บทุบขึ้นปุ๊บทุบขึ้นปุ๊บทุบเก็บกินตลอดพอลงปุ๊บแตะล่างอ่ะมันลากขึ้นไปแล้วข้างบนใช้ปุ๊บมันก็ทุบลงมาดังนั้นไอ้ตัวนี้ตัวเดิมมันชอบการใช้เวดังนั้นถ้าการใช้เวแบบนี้มันกินได้ตลอดไงแต่เวลาที่มันลากขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันตกรถไงเออมันก็เลยชอบให้ตลาดใช้เวดังนั้นมันจะได้กินทั้งขึ้นทั้งลงได้นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันตกลงไปข้างใต้อาศัย50แล้วแต่ยังไม่หลุดใต้เส้น MA มาหลุดไปแล้ววะ20ก็ยังปิ่มๆอ่ะยังมีโอกาสลากกลับขึ้นมาได้อยู่ก็ลุ้นแล้วกันนะครับถ้ากลับไปยืน19700ได้ยังเป็นยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อแต่ถ้าปิดแบบนี้นะครับใต้19500เมื่อไหร่มีโอกาสลงมาข้างล่าง19,000-18,500นะครับ2จุด อ่ะมาที่อีเธอเรียมบ้างนะครับอีเธอเรียมเห็นไหมเทรนไซด์เวย์ไม่ผ่านสักทีนะครับแล้วก็หลุดแนวรับทรงนี้เลยปึ๊บเบรกขึ้นมาหลุดทรงเดียวกับ Total Market Cap เป๊ะนะครับดังนั้นอีเธอเรียมเนี่ยคือ Total Market Cap ของเรานี่เองนะครับแนวรับนะครับคือเส้นปะสีฟ้าตรงนี้นะเราลากเส้นต่อนะครับแนวรับคือเส้นปะสีฟ้าบริเวณนี้ดังนั้นมีโอกาสที่จะลงมารีเทสนะครับบริเวณ131617ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ1325 131617นะครับอีกหนึ่งรอบ Binance นะครับหลังจากถูกแฮกไปแม่งก็ดูเหมือนไม่ถูกแฮกอะดูดิถามว่าทรงมันเสียไหมอะทรงมันก็ไม่เสียนะเนี่ยดูดิแม่งก็ยังอยู่บนเทรนด์ขาขึ้นดังนั้นแนวรับสำคัญของ Binance คือ280นะครับถ้าไม่หลุด280ก็ยังคงลุ้นวิ่งไต่เทรนด์เป็นหนูไต่ถังข้าวสารขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ให้หลุด280จุดที่จะลงมารับก็คือเส้นปะเส้นนี้ที่มันเคยตัดลงมานะครับจะอยู่บริเวณ273 272.5 ADA นะครับหลังจากหลายคนบอกโอ้ยช่องนู้นช่องนี้ก็กาวแล้วกาวอีกนะครับก็อุ้ยพัฒนาระบบดีไม่มีปัญหาแต่ราคาไม่ไปไหน นะครับนี่นะครับแนวรับ ADA หลังจากเบรก falling wedge นะครับเบรกขึ้นมาปุ๊บเป็นยังไง retestขึ้นไปผ่านไหมไม่ผ่านลงมาใหม่จบเลยนะครับมึงจะทำ falling wedge อีกกี่รอบตรงนี้นะครับแนวรับนะก็คือแนวรับน่าจะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับบริเวณ 0.414 นะครับถ้าลงมาแต่ถ้าเบรกออกไปก็ต้องกลับไปยืนเหนือ 4,300 ให้ได้นะครับ 4,300-4,400 คือแนวต้านแล้วแนวต้านสำคัญก็คือ4,600ตรงนี้ที่มันโดนเส้นกดลงมาหลายเส้นเนี่ยนะครับต้องเบรก4,600ได้ถึงจะได้ไปต่ออ่ะต่อมาเหรียญอื่นๆบ้างอ่ะวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าดูเดย์เนี่ยคือยับแล้วนะครับยับถามว่าตัวไหนเก็บได้เราก็มานั่งดูเลยตัวไหนที่ชั่วโมงต่ำสุดนะครับ 0.9 เนี่ยนะครับหรือดูเดย์ก็ได้เนี่ยตัวไหนลงเยอะเก็บตัวนี้นะครับ S&P Axie ตอนนี้ไม่ค่อยน่าเสี่ยงนะครับส่วน Binance ถ้าไม่หลุด280ยังมีลุ้นกับตัวเด้งกลับขึ้นไปข้างบนเทรนขาขึ้นBitcoin Cash มึงก็ไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ตรงนี้ไอ้110-120เนี่ยอยู่มาสักพักแล้วนะครับ EDOT นี่ก็เหมือนจะอยากขึ้นนะแต่วันนี้ก็ลงที่เดิมนะครับCurve Down นะครับก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้ามองจากสัปดาห์นี้นะครับลงมาค่อนข้างเยอะเลยถึง 13.7% แล้วก็เอาเป็นว่าตัวที่เราคิดว่ามันมี potential ตัวไหนลงเยอะๆในสัปดาห์นี้เก็บแม่งเลยนะครับโอกาสที่มันจะเริ่มได้ของถูกหรือว่าได้ราคาต่ำๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีนะครับแต่ตอนนี้ใครยังไม่ชัวร์รอหลังวันที่13นะครับรอหลังวันที่13ว่าจะได้ของถูกกว่านี้หรือจะได้ของแพงนะครับรอรุ่นอีกทีแล้วกันวันที่13วันนี้เราไปดูฝั่งของเหรียญไทยๆกันบ้างไม่ได้อยากไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับตัวอื่นๆเราก็ทำกันทุกวันแล้ววันนี้เราไปดูครับบ้างนะครับครับไปไม่ไปไหนแล้วนะครับ50 บาทคงที่นะครับ50 บาทตอนนี้
จะเห็นได้ว่าราคาไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับกี่วันแล้วพอไปดูในกรอบ1 day นะครับเราจะเห็นได้ว่า MACD นะครับเตรียมพร้อมที่จะใกล้กับตัวแล้วนะอันนี้ผมถือว่าผมเรียกแล้วนะนะผมเรียกแล้วนะเริ่มมีลุ้นที่จะมีโอกาสเบรกขึ้นไปนะแต่คือเอาเป็นว่ากราฟอะบางครั้งอะมันก็บอกนะว่ามันกำลังจะกลับตัวตรงเนี้ยมันกำลังจะกลับตัวแต่สภาพความที่แบบเจออีอินโนเวสเอ็กเนี่ยนะครับเปิดตลาดมาด้วยค่าธรรมเนียม0 บาทจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับแล้วใครจะมาเทรดในครับก็มีแต่พวกคนที่ดอยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะกลับเข้ามาดังนั้นถามว่าครับน่าเก็บไหมในมุมมองผมราคาตรงนี้45-50เก็บได้เก็บนะครับถ้า MACD มันเริ่มกลับตัวขึ้นมันเดี๋ยวมันอาจจะลงได้อีกทีนึงอ่ะถ้ามันลงมาเนี่ยโซนที่มันจะรับก็คือโซนเดิมคือ40 45ถึง50ตอนนี้มันวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้โอกาสลงมีต่อไหมพูดยากนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้อยากลงแต่ข่าวมันก็อยากให้ลงคนอาจจะหนีจากอินเขาเรียกว่าจากตัวเนี้ยไปเข้าอินโนเวทกันเยอะขึ้นเพราะว่าคนก็ไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมครับถือว่าโหดอยู่นะถ้าเทียบกับ Exchange อื่นๆ Exchange ทั่วโลกหรืออะไรก็ถือว่าแพงเลยแพงมากด้วยนะครับดังนั้นถ้ามันมีตัวเลือกที่ดีกว่าคนก็จะหนีออกไปนะครับประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ไม่เห็นมีมาตรการอะไรใดๆหรือจะมาฉีก proposal เขาเรียกว่าฉีก white paper เขียนใหม่อีกรอบหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะก็ตรงนี้นะครับถ้ากรณีที่เบรกยืนเหนือ 51.1 ได้นะมีโอกาสวิ่งขึ้นมานะครับ55และ60นะครับตามลำดับแล้วถ้าเบรก60ได้นี่ถึงจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับครับนะมองในมุม long term แล้วก็จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่พอจะเก็บของได้ใช้คำว่าพอจะเก็บของได้ตรงนี้เรามองวีคเนี่ยลงขึ้นลงเริ่มไม่ลงแล้วเปิดโดจิแล้วนะครับแปลว่าสัญญาณกลับตัวเริ่มมาแล้วเนี่ยเรามองว่ามันลงมากี่เดือนแล้วล่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8เดือนแล้วที่มันลงนะแล้วก็ถ้าเรามองตัวนี้นะครับยังไม่มานะ MACD ยังไม่โผล่ส่วนตรงนี้นะครับเริ่มไซด์เวย์แล้วแปลว่ากำลังไซด์เวย์เพื่อลุ้นให้รีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือมุมมองผมนะแต่ถ้ามันเบรก60ได้ก็คือเบรกเทนขาลงได้มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับหลังจากตรงนั้นค่อยโฟโมก็ได้แล้วแต่นะครับรอจังหวะแล้วกันส่วนเจฟินนะครับหรือเจฟินนะครับเจฟินของเราก็ดูชื่อมันดูยาเสพติดไงไม่รู้ก็สำหรับเจฟินนะครับก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะครับมีกรอบอยู่ในโซน20เบรก20ได้น่าจะบินขึ้นมาแล้วก่อนนี้เริ่มไม่ทำนิวโลแล้วนะครับราคาอยู่ประมาณ 19.2526 ตรงเนี้ยนะครับถ้าไม่หลุดโลเดิมมีลุ้นนะเกาะตลาดเขาตามขึ้นไปนั่นแหละตามนิสัยเดิมอ่ะถ้าตลาดเขาขึ้นเนี่ยกูก็ขึ้นเนี่ยเบรก20ได้บินดังนั้นลุ้นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเจฟินวานไทยก็ชอบมาปั่นในนี้แหละมันปั่นง่ายไงตลาดไทยมันปั่นง่ายกว่าเมืองนอกมันไม่ต้องมีคนมาเปิดช็อตสวนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นโอกาสที่มันจะปั่นมันปั่นง่ายกว่านะครับในส่วนของตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้แอบมาดู SCB นะว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นหรือยังนะครับหลังจากที่เปิด Innovest ไปโอ้โหดูทรงดิไหลหัวไหลป่ะโอ้โหจะเละไม่แน่มึง นี่ไหลมารอแล้วหัวอยู่นี่ถ้ามีโอกาสลงมาทำไหลขวาที่90อีกรอบนึงนี่มึงลงนรกเลยนะ ไม่อยากจะคิดนะแต่แบงค์นี้มันจะชักมันไม่ตายง่ายหรอกนะครับก็เจ้าของเขา
นะบิ๊กระดับประเทศนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเราดูแนวต้านก่อนเทรนขาลงของมันเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ในเทรนขาลงนะถ้ามันไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านขึ้นมาได้มันก็ยังมีโอกาสที่จะโดนกดลงไปนะครับโดนกดลงไปข้างล่างตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีหัวไหลหัวไหลมาอีกข้างหนึ่งตรงนี้อันนี้คือแบบย่อแล้วนะแต่ไอแบบใหญ่นั้นก็รออยู่นะแปลว่าถ้าหลุดไอ้ 89.5 ตรงนี้คือลงนรกอ่ะดูในกราฟของโซนวันนี้นะครับดูในกราฟโซนวันนี้ลงถึงจุดเลี่ยงลงมาที่ 0.5 นะจุดกลับตัวแรกถ้าตรงนี้มีการเบรกแนวต้านขึ้นมาได้โซนนี้ใกล้ยังใกล้แล้วนะครับถ้าเบรกขึ้นมาได้ก็มีโอกาสขึ้นมารีเทสด้านบนนะครับบริเวณ 107.5 กับ110นะครับถ้าเบรกพวกนี้ขึ้นไม่ได้ถึงจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเทสตรงนี้ไม่ผ่านแล้วลงมาตรงนี้นะครับ 0.618 ก็ 98.5 แถวๆนี้ก็เตรียมเห็นนะเพราะว่ามันจะกำลังจะลงมาข้างล่างแล้วทำhead and shoulder นะครับแล้วก็ลงนรกลงไปเลยข้างล่างตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะประเทศไทยเราตอนนี้ก็เงินเฟ้อมหาศาลนะครับมาดูที่ K-Bank บ้าง K-Bank กำลังวิ่งทำเทรนด์ขาลงแบบนี้เนี่ยโดยประมาณนะกดมันลงมาเนี่ยประมาณนี้นะครับK-Bank ต้องเบรกเส้นฟ้าให้ได้ก่อน144นะครับถ้าเบรก144ไม่ได้อาจจะมีโอกาสลงมารีเทส140อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเบรก144ได้มีโอกาสวิ่งขึ้นมาตรงนี้148แล้วก็ต้องเบรกออกไปให้ได้ถ้าเบรกไม่ได้ก็จะวิ่งเป็นเทรนขาลงไปเรื่อยๆเหมือนกันมองในภาพใหญ่บ้างน่าจะทรงใกล้ๆกันดูดิไหลหัวไหลอย่างเงี้ยป่ะเฉียงๆหน่อยเป็นทรงเฉียงๆดังนั้นตอนนี้ดูหน้าเป็นห่วงทั้ง2แบงค์เลยนะครับทั้ง2แบงค์เลยหลุด140นี่ลงเหวเลยนะดูทรงตรงนี้ MA 300มารอกดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าหลุด140นี่ลงนรกเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ในฝั่งหุ้นไทยตัวใหญ่ๆ2ตัวนี้ก็ถ้าร่วงก็น่าจะดึงเซตลงเหวได้เหมือนกันนะครับก็ระวังกันไว้นิดนึงแล้วกันในฝั่งหุ้นไทยนะครับโอเคยังไงวันนี้หากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมวิเคราะห์อะไรยังไงเหรียญไหนหุ้นทองกราฟหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอาตัวรอดเทคแคร์ปลอดภัยนะครับฝันดีและราตรีสวัสดิ์